ไปดูนาข้าว7สีเรนโบว์ไรส์นะคะที่ป่าสางแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นี่สวยงามจริงๆคนที่ปลูกเขาไม่ธรรมดาค่ะก็คือร้อยตรีธเนศแซวหลีท่านเป็นนักวิชาการเกษตรปฏิบัติงานสังกัดศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวงเขาอยู่โครงการหลวงก็มีความรู้ไงเนาะเขาก็เลยเอาข้าวนู้นอันนี้มาปลูกให้ใบมันสวยแบบนี้ข้าวที่เขามาปลูกมีหลายพันนะคะมีข้าวหอมนิลใบขาวข้าวหอมก่ำนิลแล้วก็มีข้าวหลากหลายที่มันทำให้ต้นมันสวยขึ้นมาเห็นไหมใบก็สวยใบสีชมพูทับทิมต้นเตี้ยใบสีชมพูแถบเขียวและขาวต้นสูงใบสีชมพูแถบเขียวและขาวต้นเตี้ยใบสีขาวเอามาทดลองปลูกรวมกันเลยออกมาเป็นแบบนี้เลยค่ะข้าวเหนียวก็มีนะมีข้าวเหนียวสันป่าตองอีก1,000นะคะทั้งหมดทดลองจากพื้นที่2งานเปลี่ยนมาเป็น2ไร่ในปีนี้นะคะข้าวที่ปลูกนี้มีลักษณะที่แข็งกว่าข้าวทั่วไปเม็ดมันจะแข็งๆแล้วก็เป็นแป้งใช้ทำก๋วยเตี๋ยวได้แล้วก็เอาใบข้าวเนี่ยไปทำอาหารเสริมทำชาใบข้าวสีม่วงมีสารอะไรต่ออะไรที่มันเป็นประโยชน์ต่อร่างกายแล้วไปทำกระเป๋าได้ด้วยนะไม่น่าเชื่อเลยนะคะส่งเสริมให้เกษตรกรลองปลูกแบบนี้บ้างสิท่านร้อยตรีธเนศบอกว่าลองทำอะไรที่มันแตกต่างมันจะได้มีเอกลักษณ์เป็นจุดขายจะได้เพิ่มยอดขายได้เห็นไหมคะข้าวสรรพสีสรรพสิ่งหลากหลายข้าวเจ็ดสีมณีเจ็ดแสงสวยงามมากดีมากเลยนะฮะนะครับคนนี้เก่งนะบ้านเราการเกษตรนะครับคุยคำมองบ่ายสามโมงคุยคำมองบ่ายสาม